อาจจะสอบแววแท้งแล้วนะครับสำหรับแนวคิดของสนชที่จะผักกันให้มีการแก้กฎหมายไอ้ที่บอกว่าสสทำตามเนี่ยผิดแต่คุณควรจะตีตกก็ใช่เสอสเขาทำตามอะไรถ้าสสเขาจะไปแก้กฎหมายองค์กรอสระเขาก็ต้องทําได้สิฮะครับคือมันหมายว่าเขาไม่ได้ความน่าเกลียดของสนชมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่า มันไม่อยู่ตรงที่ว่ามันไม่ใช่การไปยุ่มยากกับองค์กรอิสระคุณต้องมีสิทธิ์ผู้ที่เป็นสอสอเขาต้องมีสิทธิ์ทําได้แต่ทีนี้ความน่าเกลียดอย่ทว่าคุณร่างกฎหมายมาเองคุณเขียนกฎหมายมาเองคุณทําอะไรมาหมดคุณตรวจสอบเรียบร้อยแล้วชุดเดียวกันผ่านกฎหมายมาเสร็จให,ให้กระกะตไปไปคัดเลือกผู้ตรวจเองอไปออกระเบียบเองครับเขาออกระเบียบแล้วทํามาแล้ว ไม่พอใจออจะไปเซตซีโรอีกคืออันนี้มันไม่ใช่ไงเ,ออเขาไม่มีมเกลียบมันอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่หน้าที่สอสอชอเขาแก้กฎหมายได้และเขาก็แก้กฎหมายคอกตได้แต่ออประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแก้ด้วยจุดประสงค์อะไรออออร่างกฎหมายที่บอกว่าฉบับแก้ไขออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปแก้ในยะสสาคัญอะไรมันตั้งใจจะโละอ,อ ใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีลักษณะล้วงลูกองค์กรอิสระค,รคือมันเข้าไปดูหยุมหยิมในรายละเอียดที่เป็นหน้าที่ของกะกะตอ,อันเนี้ยมันเข้าขา่ก้าวไก่แล้วมันไม่ได้ดูในกรอบกฎหมายหรือร่างกฎหมายไงคือคือคือสมมติว่าวันหน้ามีสภาเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาอยากจะแก้ครับเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่เอาผู้ตรวจ<ฮ>อ่า <ฮะ S 2> อะไรเงี้ยหรือเขาจะเอาผู้ตรวจแต่เขาจะแก้ระเบียบให้ประชาชนเขาไปมีส่วนร่วมเขาไม่เอาผู้ว่ามาเป็นประธานคัดเลือกแล้วอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยนนเขา<ด>ทำได้ไหมฮะ,ฮะคือเขาแก้ในหลักการแต่อันนี้มันคือคุณไปแก้อะไรก็ไม่รู้คือแก้แบบคล้ายๆว่าเออมันแบบมันเห็นเจตจำนงอะ่ะคือเจตนาอัเจนด้มันก็คือแบบแค่ยว่า <ฮะ S 2> รั่วก็หาเรื่องแบบคล้ายๆว่าไม่พอใจแบบที่กกตเนี่ยอไม่พอใจกรกตรชุดนี้ตั้งผูต้ตรวจ6 6 6คนก็นจะหาเรื่องเซสีโลก็จะหาเรื่องเซสีโลก็เลยใช้วิธีการแก้กฎหมายอันนี้ไม่ใช่บอกว่าเอ๊จะมาบอกว่า เดี๋ยวสสทาตามไม่ใช่สสเขาทาได้เพราะเขาไม่ใช่คนที่เขียนกฎหมายมาครับมีรายง,งานข่าวจากคณศสภานะครับคุณผู้ชมบอกว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกะกะตน,นะครับเป็นการขึ้นไหวกันเองภายในสนชกลุ่มหนึ่งที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขไม่ใช่วาระรัฐบาลหรือว่าคอสชอที่ส่งมาให้ดําเนินการ ซึ่งแม้แต่พลเอกนโพโดลอินทัปัญญาสนชในฐนานะวิปสนชที่คอยประสานงานกับรัฐบาลก็ไม่ทราบเรื่องนี้ถึงแม้อำนาจการแก้ไขร่างพรปของสนชตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าการถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมในการแทรกแซงองค์กรอิสระก็เลยทําให้การผลักดันนั้นเป็นเรื่องยากส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นก็คาดว่าคงจะมีการขอถอนร่างขั้นตอนจะมีการขอถอนร่างนะครับคุณผู้ชม แก้ไขกฎหมายกกตอ,ออกไปเพราะว่าจะเป็นการเสียหน้าดังนั้นจึงคาดว่าวิบสนชจะเป็นผู้มีมติตีตกเรื่องนี้หรือหากบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมก็จะยากสําหรับการผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมใหญ่ของสอนชอ,อยู่ดีแหล่งข่าวสนชที่อ้างว่าเดี๋ยวสสเอาตามเนี่ยเ,เขาบอกว่าเ,เดี๋ยวเขากลัวว่าคล้ายๆกับว่าจะสร้างมาตรฐานที่ผิดหากสนชไปไเริ่มกฎหมาย แก้กฎหมายประกอบรุ่นเสีเองโดยที่อง,งค์กรอิสระนะครับผู้องค์ครับใช้กฎหมายไม่ได้เริ่มแล้วอาจเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดโดยเฉพาะสสเนี่ยสภาผู้แทนจะอาศัยแนวทางที่สชทําไว้ให้สสเข้าชื่อตามรุ่นอย่างน้อยหนึ่งในสิแก้กฎหมายประกอบรุ่นทตาขึ้นตามรุ่น60เช่นกฎหมายพรรคการเมืองให้ยกเลิกการทําพันธม์ไม่รวอทหรือพรบประกอบ่วิธีพิจารณาความอาญาของผู้ลงหนงทางการเมืองออซึ่งส่งผลเสียอะไรยาวคุณจ๋าว่า,วาเอา้าเฮ้ยพูดงี้ได้เหรอ,อ ก็ย้ำอีกทีว่าทําไมเขาจะทําไม่ได้ล่ะครับเขาจะแก้เรื่องภายมารีโหลก็ได้อาจจะไม่ยกเลิกหรือทำให้ดีกว่าเดิมก็ได้แต่อาจจะบอกว่านี่เป็นเรื่องสมัครใจของแต่ละพักครับไม่ต้องแบบมีความผิดทางอาญาอะไรแบบนี้เสจก็ได้มันก็มีสิทธิ์ที่จะแก้สะสสมีสิทธิ์ที่จะแก้ทั้งหมดใช่ไหมคืออันนี้แต่กระบวนการก็มันมีอยู่แล้วพูดไปเลยก็คือสชก็มีสิทธิ์ที่จะแก้แต่ไม่มีใครทำกันคือคุณร่างวันนี้แก้พรุ่งนี้คือยังไม่ทันใช้ คือคุณไม่ดูกฎหมายให้รอบคอบออแล้วคิดอยากจะแก้ไปแก้มาเ,ออเห็นเห็นกระบวนการนิติบัญญัติเป็นของเล่นเหรอเนี่ยเป็นประเด็นที่คนเขาก็รู้สึกกันออคุณแบบไม่พอใจก็อยากจะแก้เพิ่มเพิ่มวันนี้นิดนึงทาราวกับตัวเองมีมาตราสีส่สี่ะสัาคุณก็มีกระบวนการนิติบัญญตัติคุณมีกรรมธิการกันกองสามชั้นออก่อนจะมาโหวตมีสอสอ,อชอดูกันเป็นสองร้อยคนแล้ววันแล้ว,ลวส,สุดท้ายก็มาแก้อะไรอย่างี้ คือเห็นกระบวนการนี้จะเป็นอย่างเป็นของเล่นมันก็อย่างคุณสมศักดิ์เขพูดถูกอะสมศักดิ์พิสนาตระกบอกคือเหมือนถมน้ำลายลงไปแล้วอะถมถมไปที่พื้นแล้วก็ลงไปก้มที่พื้นดูดกลับขึ้นมาคือความน่าเกลียบอยู่ตรงนั้นใช่คือถ้าจะแก้ในเชิงสาระเนี่ยมันคดสภาพมันจะมมีสิทธิ์แก้ได้จะมาตีกันอย่างนี้ไม่ได้